ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือผ่อนคลายลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ทั้งเนื้อทั้งตัวนี้ให้ผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้ผ่อนให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้หมดเลยเราว่าไม่ใช่เป็นสิ่งใหม่ในสังสารวัฏเราเวียนว่ายตายเกิดกำมานับพบนับชาติไม่ถ้วนมันก็เจอแต่สิ่งเหล่านี้แหละเจอคนเจอสัตว์เจอสิ่งของเจอธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนก็เป็นปกติอย่างนี้บางครั้งเราก็อยู่ในฐานะที่สูงส่งบางครั้งเราก็อยู่ในฐานะที่ตกต่ำกันลงมาชนชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเราก็เป็นกันมาหมดแล้วในแต่ละชาติซึ่งขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตว่าเราประมาทในการดำเนินชีวิตหรือเราไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตถ้าเราประมาทในการดำเนินชีวิตไม่สั่งสมบุญกุศลสั่งสมแต่บาปอกุศลไม่ทำทานมีความตระหนี่หวงแหนทรัพย์ไม่ทำด้วยตนเองแล้วก็ห้ามคนอื่นก็ทำด้วยภพชาติต่อไปชีวิตก็ตกต่ำเป็นคนยากเข็นลำเค็นหรือบางชาติเราเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตดีขึ้นไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตสั่งสมทานศีลภาวนาบุญญากริยาวัตถุสิบประการไม่ว่าจะในเนื้อนาบุญหรือสงเคราะห์โลกก็ตามพบชาติต่อไปบุญนี้ก็ส่งผลให้ชีวิตเราสูงส่งเป็นอยู่อย่างนี้แหละในสังสารวัฏไม่มีอะไรใหม่เราอาจจะเปลี่ยนหน้าตาใหม่แตกต่างกันไปตามวิบากที่เราได้กระทำเอาไว้เกิดพบโน้นชาตินั้นชาตินี้มีบิดามารดาใหม่มีครอบครัวใหม่ตระกูลใหม่อาจจะแตกต่างกันในเหล่านั้นมีสภาษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันแต่ว่าสูงส่งหรือตกต่ำนั้นไม่ได้แตกต่างกันไม่มีที่ใดที่เราไม่เคยไปเกิดเลยชีวิตก็วนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าไปผูกพันกันมากนักจนกระทั่งเกิดความทุกข์ใจให้หัดพิจารณาอะไรไปตามความเป็นจริง
ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความจริงชีวิตแล้วก็หัดปลดปล่อยวางกันไปใจเราก็จะได้สบายเป็นใจที่เหมาะสมที่เราจะได้น้อมนำมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นต้นทางที่จะไปสู่ความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะจะไปสู่อายตนะนิพพานหลุดพ้นจากทุกข์ได้ดับทุกข์ได้นี่ต้องหมั่นพิจารณาอย่างนี้สอนตัวเราเองสั่งสอนดูแล้วความจริงมันก็เป็นเช่นนั้นไม่ต้องไปดูใครดูตัวของเราเองถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเราจากเด็กมาเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเข้าวัยกลางคนกระทั่งเป็นผู้เฒ่าวัยชราเนี่ยมันก็แปรไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆแต่สักวันหนึ่งเราก็ต้องไปสู่จุดสลายแตกกายทำลายขันธ์กันไปให้มันนึกคิดพิจารณาอย่างเนี้ยอย่างน้อยวันละนาทีสองนาทีวันละห้านาทีใจเราก็จะได้ไม่ไปผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของมากเกินไปเวลาทุกข์เกิดขึ้นมันก็จะดับได้เร็วแล้วก็ใจจะตั้งมั่นได้เร็วเพราะว่าไม่ได้ผูกพันอะไรเลยในชีวิตในมนุษย์ก็มาเกิดเดี๋ยวเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยาเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนฝูงบางคราวอกุศลก็สิงจิตกลายเป็นศัตรูกันซะอีกโผกเวงกันไปและแถมไม่รู้ด้วยว่าผลที่เกิดนี้มันมาจากเหตุที่เราประกอบอะไรประกอบกันมาอย่างไรไม่รู้เรื่องเหตุเรื่องผลของชีวิตชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้นึกอย่างนี้บ่อยๆใจจะได้สบายเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นอย่างเป็นไปธรรมชาติเป็นไปโดยอัตโนมัติถ้านึกคิดอย่างนี้ได้ใจมันก็จะกลมได้ง่ายมันจะน้อมกลับเข้ามาในตัวเราได้ง่ายเนี่ยแม้กายเราก็อาศัยได้ชั่วคราวอาศัยมาสร้างบารมีนั่นคือวัตถุประสงค์หลักแต่เราอยู่ตามลำพังคนเดียวในโลกได้ยากเมื่อเราตั้งเกี่ยวข้องกับคนอื่นมันก็ต้องมีความผูกพันในระดับหนึ่งแต่จะถึงกับเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงธรรมคิดอย่างนี้ทุกวันใจจะได้ใสๆแล้วก็สอนตัวเองว่าเมื่อเรามาเกิดสร้างบารมีก็ต้องสร้างบารมีกันให้เต็มที่เกิดมาที่จะเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตก็จะต้องเรียนรู้แต่เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตจะแจ่มแจ้งรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดได้ตัวของเราจะต้องมีธรรมจักขุมีดวงตาที่เห็นไปได้รอบตัวที่เห็นแจ้งทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตไม่มีอะไรกำบังได้มีญาณทัศนะเป็นเครื่องรู้เห็นแจ้งถึงไหนก็รู้แจ้งถึงนั้นสิ่งทั้งหมดมีรวมอยู่ในธรรมกายซึ่งสถิตอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเราเองนี่แหละจะเข้าถึงได้ก็ได้การหยุดนิ่งหยุดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตที่มนุษย์ส่วนใหญ่ในโลกไม่รู้เลยเพราะความไม่รู้จึงไปแสวงหาสิ่งอื่นไปหาแก่นของชีวิตในสิ่งที่ไปเป็นสาระแก่นสารจับหลักอย่างนี้ได้เราจะขยันนั่งสมาธิจะมีฉันทะ
มีความสมัครใจที่จะปฏิบัติธรรมพอมีฉันทาวิริยะมันก็จะมาเองคือการที่เราจะประกอบความเพียรขยันไม่ได้คิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคก็จะเกิดขึ้นและใจเราก็จะผูกพันจดจ่ออยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจำนวนนี้คลอเคลียกันอยู่ตรงนั้นแหละไม่ว่าจะหลับตื่นหลับฝันก็จะอยู่ตรงนั้นนั่งนอนยืนเดินก็จะอยู่ตรงนั้นมันก็จะเป็นอัตโนมัติแล้วก็การปรับใจของเราก็จะเกิดขึ้นจากความสังเกตว่าบางวันทำไมเรานั่งได้ดีบางวันดีมากบางวันดีปานกลางบางวันดีน้อยหรือบางวันไม่ค่อยจะดีเราก็จะสังเกตแล้วก็จะเกิดการปรับใจให้เข้าสู่หลักวิชาที่สมบูรณ์เพราะบางครั้งเราฟังหลักวิชาผ่านๆหูเนื่องจากมันเป็นถ้อยคำสามัญซึ่งใครๆก็พูดได้มีดาดเดินอยู่ในท้องตลาดแล้วก็นึกว่าคำนั้นมันก็ไม่ได้มีความสำคัญอย่างไรฟังผ่านไปแต่การหมั่นสังเกตจะทำให้เราหวนคืนมาและลึกนึกถึงถ้อยคำนั้นประโยคนั้นเช่นผ่อนคลายทำใจสบายสบายอย่าไปตั้งใจเกินไปให้แค่ใจหยุดนิ่งเบาๆสบายสบายแล้วเราก็จะให้ความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะฝึกฝนเราจะรู้ตัวของเราเองว่าแค่ไหนสบายแค่ไหนที่พอดีถ้าพอดีเนี่ยมันจะพอใจมีความพึงพอใจว่าหลับตาต้องเบาขนาดนี้ทำความรู้สึกที่ศูนย์กลางกายก็ต้องขนาดนี้จะวางมือวางเท้าวางตัวแล้วก็ต้องขนาดนี้แม้ไม่เห็นอะไรก็ไม่เป็นทุกข์ใจเห็นความมืดก็ไม่กลุ้มใจและก็ไม่วิตกกังวลว่าเราจะไม่เห็นหรือจะเข้าไม่ถึงอีกทั้งไม่คาดหวังว่าเราจะต้องเอาให้ได้ขาดเข็นหรือแข่งกับตัวเองรวมทั้งกับผู้อื่นเราจะไม่แข่งกับตัวเองจะไม่แข่งกับผู้อื่นแต่จะแข่งกับเวลาซึ่งเป็นคู่แข่งที่แท้จริงการฝึกใจหยุดนิ่งเนี่ยก็จะเกิดขึ้นการปรับลงให้การหยุดนิ่งได้ถูกต้องสมบูรณ์มันก็ค่อยๆเป็นไปดีขึ้นขึ้นอยู่กับเราเอาใจใส่ขยันแค่ไหนมีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความเพียรพยายามอย่างนี้มีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นมันจะมืดตลอดการก็ให้มันรู้ไปเพราะความเป็นจริงแล้วเนี่ยเมื่อเราให้โอกาสตัวเองมีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางอย่างถูกหลักวิชาแล้วจากมืดมากมันก็เป็นมืดมั่งจากมืดมั่งมันก็ไม่มืดแล้วมันก็จะค่อยๆสางๆมั่งค่อยๆแจ่มแจ้งสว่างขึ้นเหมือนดวงอาทิตย์ตอน6โมงเช้าในฤดูร้อนอะไรต่างๆที่อากาศสดใสอย่างนั้นแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นไปบางครั้งเห็นบางครั้งหายก็ช่างมันใช้สองคำมาช่างมันบางครั้งสว่างมากบางครั้งสว่างน้อยก็ช่างมันอีกแล้วก็นิ่งไปหยุดไปฝึกไปอย่าลืมว่าเราเป็นมนุษย์ไม่ใช่เทวดามนุษย์ก็ต้องมีผิดหวังบ้างสมหวังบ้างจะเป็นเนรมิตอะไรมันได้ดังใจเนี่ยมันคงได้ยากถ้าเรายอมรับเราเป็นมนุษย์ผิดหวังบ้างสมหวังบ้างเราก็จะไม่คาดหวัง
พอไปคาดฝังว่าเราจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวใจมันก็จะนิ่งเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งใสยิ่งสว่างยิ่งดิ่งไม่มีหยุดยั้งเลยมันก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเดี๋ยวตัวที่ทึบๆมันก็จะโล่งมันก็จะโปร่งมันก็จะเบาสบายตัวก็จะขยายออกไปขยายไปเองแต่แสงสว่างเกิดขึ้นมาก็จะไปสงสัยว่าใครจะเอาไฟมาส่องหน้าเราเนี่ยเหมือนอย่างที่หลายๆท่านสงสัยหรือลืมปิดไฟบ้างอะไรต่างใครมันจะมาเอาไฟมาส่องหน้าเราคิดให้เสร็จซะก่อนนั่งเราลืมปิดไฟหรือเปล่าแล้วก็ดูซะก่อนนั่งเพราะหลายคนก็มาตกมาตายด้วยเรื่องตื่นๆอย่างนี้แหละเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องจำไว้คืออะไรจะเกิดขึ้นเราก็หยุดนิ่งเฉยๆไม่ลืมตาไม่ขยับตัวไม่ต้องกลัวอะไรทำใจใสๆหยุดนิ่งเบาๆสบายๆอย่างเดียวเฉยๆนิ่งๆเดี๋ยวเราจะเห็นอานิสงส์ของการหยุดนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆว่าสิ่งที่ตอบแทนมากับการทำถูกหลักวิชาให้โอกาสใจหยุดนิ่งเฉยๆอย่างนี้เนี่ยมันคุ้มเกินคุ้มมันมีผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่คือความสุขกายสุขใจได้เข้าถึงดวงธรรมได้เข้าถึงกายภายในได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้รู้จักว่าอ๋อพระรัตนตรัยนี่แหละเป็นที่พึงที่ระลึกที่แท้จริงสิ่งอื่นไม่ใช่จะเป็นต้นไม้ศาลพระภูมิจอมปลวกอารามศักดิ์สิทธิ์ผู้วิเศษอะไรต่างๆก็แล้วแต่ไม่ใช่ทั้งสิ้นหรือเทพเจ้าอะไรที่เราสมมุติขึ้นมาไม่ใช่เมื่อเราเข้าถึงพระรัตนตรัยนี่เนี่ยใจเราก็จะมีหลักละมีหลักยึดมีความรู้แล้วว่าอ๋อตรงนั้นไม่ใช่ที่พึ่งตรงนี้คือที่พึ่งที่แท้จริงตรงนั้นไม่ใช่ที่ระลึกจะไปนึกถึงตลอดเวลาไม่ใช่แต่ตรงนี้ควรระลึกนึกถึงตลอดเวลาเพราะว่าเป็นที่พึ่งพึ่งพิงพึ่งพาเข้าถึงแล้วก็อบอุ่นใจในพระแก้วใสที่อยู่ภายในตัวเป็นพระเป็นที่มีชีวิตมีจิตใจที่สูงส่งสะอาดบริสุทธิ์เมื่อเรากับท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ความลี้ลับของชีวิตมันก็จะถูกเปิดเผยออกมาเราก็จะมีอุปกรณ์ในการศึกษาวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิชา3วิชา8หรือวิชาวิเศษปัญญา6อติสัมปิทายาน4วิโมก8จรณะ15อะไรต่างๆเหล่านั้นมันก็จะบังเกิดขึ้นเมื่อเราได้เข้าถึงธรรมกายนี่จะเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวแล้วก็สิ่งที่จะต้องจำเอาไว้สำหรับผู้ที่เข้าถึงใหม่ๆอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมันไม่เป็นอย่างนั้นเนื่องจากเรายังไม่ชนะกิเลสอาสวะยังไม่ชนะพยามารถ้าหากเราทอดทิ้งธุระปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่ประมาทคิดว่าจะทำเมื่อไหร่ก็ได้จิตก็จะหยาบไปเรื่อยๆเพราะมีสิ่งเร้าใจยั่วยวนใจให้เราไปพลนอยู่กับสิ่งนั้นพอเพลินกับสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสาระแก่นสารใจมันก็หยาบพอใจหยาบใจมันก็ไม่หยุดไม่ละเอียดกว่าจะกลับคืนมาเห็นเหมือนเดิมได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ง่ายเพราะมันจะไปติดที่ความอยาก
อยากได้อยากเห็นอยากมีอยากเป็นก็จะไปเค้นภาพสิ่งที่เราจะรับเราคือปวดศีรษะมึนซึมตึงศีรษะไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะฉะนั้นผู้ที่เคยได้สัมผัสแหล่งแห่งความสุขได้เข้าถึงแสงสว่างดวงธรรมกายภายในหรือองค์พระอย่างใดอย่างหนึ่งพึงทำตอบให้จำนานที่เรียกว่าวสีนะให้จำนานให้มันคล่องไม่ว่าจะนั่งนอนยืนเดินยืนเดินหลับตาลืมตาหกกระเบนตีลังกาไงมันก็ยังอยู่กับเราให้ติดอย่างนั้นให้ได้ตลอดเวลานี่ก็เป็นสิ่งที่ลูกทุกคนก็จะต้องจำเอาไว้จงให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ให้มากกว่าสิ่งอื่นสิ่งอื่นนั้นก็ผูกพันกันชั่วคราวอาศัยกันชั่วคราวแต่สิ่งนี้มันจะติดตัวเราไปเวลาเราเจ็บเราป่วยเราไข้หรือประสบเคราะห์กรรมอะไรต่างๆหรือวิบากกรรมที่ทำมาธรรมะในตัวนี่แหละแสงสว่างดวงธรรมกายไปในหรือองค์พระจะเป็นที่พึ่งสำหรับเราไม่ใช่สิ่งอื่นเจ็บป่วยใครจะมาป่วยแทนให้ก็ไม่ได้หมอก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่เราก็ต้องช่วยตัวเราเองมันก็จะลดทุกข์ไปอย่างนั้นก็ครึ่งคอนกันไปอย่างนั้นและเรามีที่พึ่งภายในทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นแต่ใจมันก็จะไม่เป็นทุกข์มันมีแต่อาการของร่างกายที่ดูเป็นทุกข์แต่ใจก็จะใสๆเราก็จะไม่ได้ให้ช่องที่จะไปสู่อบายภูมิจะไปท่องเทวโลกออกจากกายหยาบแบบหลับแล้วตื่นบ้างแบบมีบริวารนำเทวรถมารับบ้างมีวิบาลลงมาบ้างที่จะมารับเราไปสู่เทวโลกอย่างสง่างามด้านนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะลูกนะต้องให้ใส่ใจเอาไว้ให้ดีมันตรึกมันนึกมันคิดเราจะทำมาหากินอะไรเราก็ทำไปเถิดจะเรียนหนังสือหนังหาอะไรก็เรียนไปเถิดจะคลองเรือนอะไรก็คลองเรือนกันไปเถิดแต่อย่าทิ้งการปฏิบัติธรรมถ้าทิ้งการทำสมาธิการปฏิบัติธรรมจะกลับละทอดทิ้งความสุขและความสำเร็จในชีวิตปฏิเสธสมาธิก็คือการปฏิเสธความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นทุกสิ่งของชีวิตถ้าใจเป็นสุขแล้วเนี่ยมันก็จะไปปรับปรุงแหล่งแห่งความคิดให้บริสุทธิ์มันแหล่งของความคิดบริสุทธิ์คิดก็จะคิดดีพูดก็จะพูดดีทำอะไรก็จะดีมีประสิทธิภาพประสิทธิผลประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานเพราะนั้นนี่เป็นเรื่องสำคัญในวันนี้เราก็นึกถึงบุญที่เราได้กระทำผ่านมานับพบนับชาติมาทวนกระทั่งถึงบุญใกล้ๆที่เราได้ทำบุญใหญ่ผ่านมาหยกคือการได้ถวายทายธรรมแด่พุทธบุตร10,000วัดทั่วประเทศละมากันเป็นจำนวนมากทั้งพระเถรานุเถระพระมหาเถระรัตัญญูปุโรราตีนานผู้ทรงคุณธรรมคุณวิเศษก็มีที่มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราเราได้ถวายทายธรรมนั้นในความปิติสุขใจของเราบุญกุศลก็เกิดขึ้นกับเราเกิดในทุกระดับตั้งแต่เตรียมงานวันงานแล้วก็หลังงานนี่บุญมหาศาลเกิดขึ้นเดียวเป็นบุญที่เกิดขึ้นได้ยากแม้แต่พุทธบุตรกันเองเนี่ยซึ่งท
ญกับเป็นเนื้อหนังของเนื้อนาบุญยังได้กล่าวลำพึงว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยากท่านยังมีความปลื้มปิติซึ่งกันและกันถ้าร่วมเป็นอานิสงส์ใหญ่ถวายมหาสังฆทานโดยไม่เฉพาะเจาะจงมีพุทธปฏิมากรเป็นตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนำมีอานิสงส์ใหญ่เป็นบุญใหญ่ที่จะปิดอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับเราเราจะท่องเที่ยวอยู่สองภูมิในมนุษย์และเทวโลกพอเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่ตกต่ำจะเป็นมนุษย์ชั้นสูงอย่างน้อยก็อยู่ในระดับกลางๆค่อนสูงเราจะมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีอย่างดีโลภสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานมีกำลังพวกพ้องอายุวันละสุขภะละปฏิพานได้อานิสงส์ของการถวายมหาสังฆทานไม่เฉพาะเจาะจงเข้าข่ายอัสสัทธิสถานนั้นจนกระทั่งชาวสวรรค์ก็โจทย์จันกันไปทั่วชาวสวรรค์ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตก็จะโจทย์จันเงินไปมาโลมอนโมทนาสาธุการก็มีมากมายกายกองกันทีเดียวแหละดังที่พระมหาเถระรัตนยูพุรุราตรีนานท่านได้พบเห็นด้วยดวงตาอันบริสุทธิ์ดวงนั้นแล้วเราก็ตามระลึกนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาในกันหนึ่งอาทิตย์ไปแล้วเราก็ยังตามระลึกนึกถึงกันอีกหายใจเรามันปลื้มขึ้นไปเรื่อยๆวิบากกรรมวิบากมันจะต้องถูกตัดรอนออกไปหนักเป็นเบาเบาเป็นหายได้อนุภาพแห่งบุญที่เราก็ได้กระทำมาอย่างดีแล้วทั้งทำโดยตนเองแล้วก็ไปชวนคนอื่นเข้ามาทำดวงบุญใสๆจะติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นจะใสเกินใสงามไม่มีทิฏฐิทีเดียวเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกๆระดับตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าแล้วที่เราจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมก็จะเป็นผังนิติกันไปซ้อนๆกันยาวนานนิดเดียวเพราะฉะนั้นตามระลึกนึกถึงบุญนี้ให้ดีทีเดียวซึ่งตอนนี้มารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ลูกทุกคนตรึกนิ่งๆหยุดใจไปที่กลางดวงบุญอย่างสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้มีความปิติใจกันทุกๆคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ